มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจับตาพายุคาดวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2564นันทพลณัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าการพัฒนาตัวของพายุและการเคลื่อนตัวของพายุนะคะมีความไม่แน่นอนเราเองไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้านานอย่างรอบที่แล้วเรามีแค่เพียง3วันเท่านั้นเตี้ยนหมู่เข้าไทยเร็วมากก่อตัวปุ๊บก็เข้ามาในไทยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเข้ามาแล้วบวกกับแนวร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักส่วนการแจ้งเตือนประชาชนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมอุตุเพียงอย่างเดียวแต่จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการระบายน้ำด้วยค่ะนันทพลกล่าวว่าการระบายน้ำแต่ละพื้นที่ใช้เวลาต่างกันทางกรมต้องประสานกับกรมชลประทานเพื่อเร่งแจ้งเตือนประชาชนซึ่งทางกรมเองก็ไม่ทราบว่าการระบายน้ำจะใช้เวลาขนาดไหนอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้เราเองพยายามที่จะบอกพี่น้องประชาชนที่อาศัยใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาว่าหากด้านบนท่วมแล้วอีกไม่นานก็มาถึงฉะนั้นคนที่อยู่ริมน้ำควรจะขนของขึ้นชั้น2ไว้ก่อนซึ่งระยะเวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับทางกรมชลประทานนะคะที่จะปล่อยน้ำในทิศทางไหนจำนวนเท่าไหร่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเผยต่อว่าเวลานี้ทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ได้เกิดความกดอากาศต่ำและมีโอกาสจะพัฒนาตัวเป็นพายุนะคะที่บริเวณทะเลจีนใต้ในวันที่6ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จะไปทางเกาะไหหลำประเทศจีนเข้าสู่อ่าวตังเกียจากนั้นจะเข้าสู่ประเทศจีนตอนล่างหรือว่าเวียดนามตอนบนเนื่องจากมีความกดอากาศสูงลงมาในช่วงดังกล่าวทำให้อิทธิพลของพายุอ่อนตัวลงนะคะจากความกดอากาศสูงนำความเย็นเข้ามาทำให้การดูดซับความชื้นจากพายุมาด้วยค่ะและอิทธิพลของพายุลูกนี้นะคะจะเข้ามาถึงไทยในวันที่12ตุลาคมนี้เบื้องต้นนะคะมีความประเมินว่าน่าจะไม่รุนแรงมากนักโดยจะมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้รับผลกระทบค่ะคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดก่อนนะคะว่าเมื่อมีการพัฒนาตัวของพายุจะรุนแรงขึ้นหรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นพายุโซนร้อนดีเพรสชั่นหรือเมื่อเข้าพัดผ่านประเทศไทยแล้วจะลดระดับเหลือเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือไม่คงต้องรอช่วงใกล้วันที่12ตุลาคมมากกว่านี้ค่ะสำหรับในช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมนะคะประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเผชิญร่องมรสุมอธิบดีกรมอุตุเผยว่ามีการคาดการณ์ว่าแนวร่องมรสุมดังกล่าวอาจจะมีการเคลื่อนตัวไปทางเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าหากสอดรับกับแนวพายุที่กำลังเข้าไปในช่วง12ถึง13ตุลาคมนี้พอดีก็อาจจะทำให้ฝนตกหนักขึ้นค่ะเพราะว่าพายุนะคะจะนำความชื้นเข้ามาเสริมกำลังแนวร่องมรสุมค่ะกลับกันนะคะถ้าหากร่องมรสุมดังกล่าวไม่มีพายุเข้ามาเสริมก็อาจจะมีแค่ฝนตกธรรมดาไม่เหมือนกับตอนพายุเตี้ยนหมู่เข้าไทยอย่างรวดเร็วเพราะเคลื่อนที่เร็วแต่ก็มั่นใจว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าเตี้ยนหมู่ค่ะพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเมื่อเช้าก็คือมีสภาพความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ตอนนี้ยังไม่พัฒนาตัวเป็นพายุคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะหากพายุลูกใหม่นี้ก่อตัวก็จะมีการคาดการณ์ว่าจะพัดผ่านทางภาคอีสานของประเทศไทยนะคะซึ่งถือเป็นแนวเดิมกับพายุลูกแรกที่เกิดขึ้นฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์ซึ่งชัดเจนแล้วก็จะกลายเป็นพายุในวันที่6ตุลาคมนี้ส่วนลูกที่2ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นพายุหรือไม่กำลังจับตาอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะครับจับตาพายุ2ลูกสอถล่มเหนืออีสานวัน12ตุลาคมร่องมรสุมเสริมกำลังขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุกันด้วยนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ